ในวันที่10กุมภาปี2003โซฟคราได้อ้างในการหันสัมผัสกับบลูมเบิร์กว่าในปัจจุบันยูเครนแทบจะบ่มีกระสุนเลยเหตุให้กองทัพตอบโต้การยิงของรัสเซียได้ยากซึ่งการต่อสู้ดูเดือดร้ายโซฟคราได้กล่าวและเสริมว่าฝ่ายรัสเซียมีอำนาจการยิงร้ายกว่ากระสุนมดไวร้ายห้องเลขาธิการของเซเลนสกี้ได้กล่าวเสริมว่าเครียบต้องการขีปนาวุธพิเศษไกลเพื่อยึดดินแดนของยูเครนกลับคืนมาแทนทีจะโจมตีเป้าหมายของรัสเซียเจ้าหน้าที่อ้างว่าเครียบต้องการอาวุธชนิดนี้เพื่อโจมตีตอบโต้กองกำลังของมอสโกยูเครนมีการขาดแคลนกระสุนยางหายแห้งซึ่งปากีสถานได้ส่งกระสุนจรวดในจำนวน 10,000 นัดแกลส MLRS ไปยังยูเครนโซฟคราวยังได้ระบุเหตุผลหลายประการว่าเป็นยังยูเครนถึงต้องการซื้อเครื่องบินฮอปที่เกี่ยวของกับหัวขอนี้โดยเขาได้เน้นย้ำว่าเครื่องบินเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรในการสกัดกั้นขีปนาวุธนอกเหนือไปจากการมีอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆตัวแทนของยูเครนได้แสดงความหวังว่าตะเบนโต๊กจะสัญญาว่าจะให้อาวุธแก่เครียบหลายขึ้นเติมในการประชุมรัฐมนตรีทหารของนาโตในหูแบบแลมสไตน์ในวันที่14กุมภาเขาได้เหี่ยของหายตะเวนโต๊กเศร้ากังวลว่าจะตอบสนองต่อเรื่องนี้อย่างใดการส่งมอบความช่วยเหลือจากตะเวนโต๊กโซฟคราวได้กล่าวว่าซ้ายเกินไปบ่เพียงพอและสากเกินไปก่อนที่เขาจะออกมาว่ารัฐบาลอังกฤษจะพิจารณาในการส่งเครื่องบินขับไล่บางลำไปยูเครนเดเมนทีเบรสคอฟโคโซกวังเคมลินได้ออกคำเตือนอังกฤษและสหยุโรปอีกหลายประเทศที่มีส่วนร่วมในวิกฤตร้ายขึ้นเรื่อยๆซึ่งว่าเบรสคอฟได้ต่างขอสังเกตว่าขอพิพาทกำลังทวีความมุนแห้งขึ้นเนื่องจากพรมแดนระหว่างการมีส่วนร่วมในทางอ้อมและทางกงในความขัดแย้งนี้ค่อยๆหายไปเบรสคอฟเน้นย้ำว่าถึงแม้ว่าความขัดแย้งจะยืดเยื้อโดยบ่จำเป็นแต่การขนส่งอาวุธของตะเวนโต๊กก็บ่สามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์หรือขัดขวางรัสเซียจากการบรรลุวัตถุประสงค์ใดจรวด 100,000 นัดสำหรับเกรส MLRS เป็นการส่งกระสุนเถื่อทำอิฐไปยังเยอรมนีจากปากีสถานสำหรับกองทัพยูเครนพวกเขาจะถือนำทางบกผ่านโปแลนด์ไปยังยูเครนควรต่างขอสังเกตว่าปากีสถานใส่ KRL 122จรวด 1.2 มิลลิเมตรที่ผลิตโดยหองปฏิบัติการวิจัยคาฮูต้าสำเนาของเกาหลีเหนือ BM 11 MRLS ซึ่งตัวเองเป็นสำเนาของรัสเซีย BM 21 GRAD ซึ่งนอกเนื้อไปจากนี้กองทัพยูเครนได้เหตุการณ์ตรวจสอบเทือกทำอิฐของโดนกามิกาเซ่ที่เปิดโต๊ะเครื่องบินเจสระยะของโดน 1,000 กิโลเมตรสำหรับความเคลื่อนไหวของรัสเซียกองทัพอิหร่านได้ส่งโดรนลำใหม่ไปยังรัสเซียตามข้อมูลจากไฟลท์เรดาร์เครื่องบิน IIJTOK ของปูยาแอร์ซึ่งเกี่ยวของกับ IRGC ของอิหร่านยังคงบินจากเตหะรานไปยังมอสโกถูกๆ253มือซึ่งชัดเจนว่าอิหร่านยังคงจัดหาอาวุธให้กับรัสเซียอย่างต่อเนื่อง